สวัสดีครับและกลับมาพบกับมิสเตอร์ริดเดลกันอีกครั้งในเหมืองเกลือ EP ที่7ปะไม่รู้ไม่รู้7หรือ8ช่างมันเดี๋ยวก็ไม่เขียนข้างหน้าเองเดี๋ยวจะเขียนไว้ข้างหน้าก็จะรู้กันผมจะมาเปิดอีเวนต์แรนดอมเพื่อที่จะไปเป็นรางวัลให้กับตอนแจกกิจกรรมครั้งหน้าซึ่งผมจะแจกตอนปีใหม่ใจจริงตอนเนี้ยอยากจะแจกนอกกิลมากๆเลยแต่ยังกลัวเป็นประเด็นอยู่ผมก็จะยังไม่แจกแต่ถ้าเกิดขอกันมาสัก 2-3 คนก็อาจจะแจกด้วยการเล่นของผมก็ไม่มีอะไรมากจะเป็นคำถามในเกมเป็นคำถามง่ายๆตอบไวได้ไวทุกอย่างจะเกี่ยวกันในเกมผมจะไม่เอาข้างนอกออกมาถามให้เลยจะไม่มีวนประมาณนี้จะวนๆอยู่แค่ในเกมเต็มที่ข้างนอกก็2บวก2เท่ากับเท่าไหร่ถ้าตอบ4แล้วใครไวใครได้แค่นั้นโอเคงั้นก็เดี๋ยวผมจะทำการดึงของก่อนส่วนเด็ดส่วนนี้ผมก็คงจะฟาสต์ฟอร์เวิร์ดไปเลยเห็นไหมนี่ผมมีอยู่ 56,000 เพชรผมจะกดตรงนี้คือ 5,000 50,000 เพชรโอเคก็เดี๋ยวไปเจอกันตอนกดเสร็จแล้วนะฮะโอเคตอนนี้ผมก็ได้ดึงออกมาครบแล้ว50กล่องก็จะทำการเปิดเลยผมจะเปิดแบบฟาสต์ฟอร์เวิร์ดสัก 150% หรือ 200% เพื่อที่จะได้ดูด้วยกันจะไม่ช้าเกินไปแล้วก็จะไม่เร็วเกินไปทุกคนจะได้เห็นเหมือนกันหมดว่าผมได้อะไรบ้างส่วนของพวกนี้ผมก็อาจจะมีขายบ้างเล็กน้อยอยู่แล้วเพราะว่ามันก็ต้องเอาทุนคืนบ้างถูกไหมโอเคเริ่มเปิดเลยดีกว่าอยู่ในผมอยู่ในคลิปสิไม่เกลือเกลือล้วนๆแล้วครับเปิดออกมามีกล่องโจ๊กเกอร์4กล่องไข่2ใบไข่4ใบแล้วก็ของที่ได้ในตัวมีเพชรคืนมา 1,100 แหวนขวาสเต็งแหวนซ้ายวิดดอมเข็มขัดสเต็งแล้วก็แหวนซ้ายสเต็งก็ได้ประดับไม่ค่อยเยอะว่ะแล้วก็เพชรตรงนี้อีกเท่าไหร่วะเนี่ยตรงนี้110แล้วตรงนี้อีก110เหรอโอเคเพชร220บวก16ชุด1อันบวก12ชุด2อันบวก14ชุด1มะนาวเกลือใครมีเกลือบ้างมาจิ้มกินกัน7สเต็ปชุดเกาะโอเคอันนี้เก็บไว้ผมชอบก็เหรียญนากาเน่คอยตรงนี้ 80,000 ละ 89,000ช่างแม่งละ 89,000 ประมาณ 64,000 แล้วก็บวกประดับ6บวก6ประดับไม่รู้อ่ะผมมันไม่รู้มันขายออกหรือไม่ออกผมส่วนใหญ่ไปแจกหมดตรงเนี้ยไอ้ประดับตรงเนี้ยแจกแน่นอนส่วนพวกนี้ก็คงจะขายกินไอ้มะนาวนี่ก็เก็บไว้ดองไว้ไม่มีใครออกแล้วบวก15ก็คงจะแจกเอานับรวมๆแล้วรอบนี้ยังไงดีอ่ะอันนี้มันชิ้นละ 300M นะ900อันนี้ประมาณ500 1,400 นี่ร้อยเดียว 1,500 ตัวนี้น่าจะ 1,000 2,500 คงจะสัก500 3,000โอ้เป็นหนักเหมือนกันนะตีไปราวๆผมได้ก็ประมาณ 4-5,000 M ฮะว่าตรงกล่องนี้4-5,000 M ไม่เกินนี้จากที่ควรจะได้10,000 M นะ ก็ถือว่าเกลือแดกนะฮะก็ผมก็จะขอดีใจกับคนที่ถ้าเกิดว่าอยากจะเปิดด้วยบางคนเปิดได้ของดีผมโอเคใช่เขาของดีจริงแต่สำหรับผมแล้วเหมืองเกลือมันก็คือเหมืองเกลือต่อไปมันไม่ได้ของดีเราจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับลาก่อนขอให้เป็นโรคตายกันทุกคน